สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัดได้ครับกลับมาเจอกันอีกครั้งไทยลีกเดินทางมาถึงนัดที่26แล้วนะครับช่วงกลางสัปดาห์คู่วันอังคารมีเตะกัน2คู่มีเกมสุดมันอยู่1คู่นะครับซึ่งถือว่าเป็นเกมที่พลิกล็อกสกอร์ออกมาขาดลอยแล้วก็มีเกมหนีตายอีก1คู่ที่ส่งระยองตกชั้นอย่างเป็นทางการนะครับเดี๋ยวก็จะมาเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังเกมของทั้ง 2คู่2ส,สนามให้ได้ฟังกันอย่าลืมกด Subscribe กันก่อนเลยนะครับในช่องทาง YouTube พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ทราบว่าผมมีคอนเทนต์แบบนี้ลงเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะเห็นทันทีแล้วก็ใน Facebook นะครับก็กดไลค์กดแชร์กันได้เป็นกำลังใจให้กับเพจของคิดไสของ้วยถ้าพร้อมแล้ว ไปดูเกมสุดมันที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาครับเจ้าถิ่นโคราชสวัสด์แคทตอันดับ10นะครับเปิดบ้านเจอกับเมืองทองยูเนเต็ดอันดับที่5ของตารางซึ่งเกมนี้ฟูลทีมครับทางด้านของเจ้าบ้านส่วนทีมเยือนเนี่ยมดสิธิใช้งานซาดอมีซาเยฟที่ติดโทษแบนแล้วก็กองหลัง2คนที่เป็นคู่ตัวจริงในช่วงหลังทั้งชาติชายแสงดาวแล้วก็ลูคัสโฮชามีอาการบาดเจ็บไม่พร้อมในเกมนี้ระบบการเล่นของลูกทีมโคชโจอีรัดิ์โพอ้น4 2 3 1. ประตูเป็นธนชัยหนูราชซีกกองหลังนะครับแบ็กซ้ายประลองสาวันดีแบ็กขวาเอกนัทคงเกตคู่เซนเตอร์เฉลิมพงศ์เกิดแก้วจับคู่กับนัทพงศ์สายริยาสมิดฟิลด์ตวร,รับเป็นหน้าที่ของนรพลอารมสว่ากับเดนิสวิลาโนเอวาปีกซ้ายอับดุลฮาฟิดบือรายเฮงปีขวาอามาดูอัตตารา มิดฟิลด์ตัวรุกจีดีคันยุกและศูนย์หน้าตัวเป้าเดนิสโมริโลส่วนเมืองทองครับ4-1 4-1ลูกทีมของมาริโอยูรอฟสกี้ประตูเป็นสมพรยศ4กองหลังแบ็กซ้ายวัฒนากรสวัสดิ์ละครแบ็กขวาสุพรปีนากาตาโพคู่เซ็นเตอร์สราวุฒิกลยาณบัณฑิตจับคู่กับทางสิงคานพรมสุภะตัวรับใช้บริการของวัฒนาพลายนุ่ม4มิ 1, ดฟิลด์้านบนปีกซ้ายบิลเลนป๊อป ปีขวาพิชาอุตราตัวรุก2คนสอวิทย์พานทองกับกรวิทย์ทัศาและศูนย์้าตัวเป้าเป็นแดนเลเริ่มเกมมาก็ถือว่าเข้มข้นแต่กว่าจะมีประตูต้องรอถึงนาที23และเป็นทีมเยือนกีเลนพยองขึ้นนําก่อนครับกรวิทย์ทัศาเนี่ยหลุดเข้าไปในเขตโทษแล้วก็จ่ายหักข้อเข้าไปให้กับแดนเลวิ่งแปรไม่เหลือครับ จากนั้นนาที42สวัสดแคทก็ไตีเสมอสำเร็จ1-1ครับจีดีคัดยุคเปิดเตะมุมเข้าไปเฉลิมพงเกิดแก้วเลยนะครับหลอกให้กับเดนิสบูริโลซัดเข้าไปเด็ดขาดเลยครับก่อนที่ครึ่งหลังนาที59โคราจะแซงขึ้นนำบ้าง2-1ครับครานี้เป็นคันยุคคนเดิมเปิดฟรีคิกเข้าไปในเขตโทษบอลมันก็ชุลมุนชุลเกกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไปโดนแขนของฉัดมงคนทองคีรีพระตศิล์ก็เป่าเป็นจุดโทษครับแล้วก็ไปเช็ค VAR อีกหนึ่งรอบเพื่อความชัวร์สุดท้ายเป็นเดนิิสสมรโลังงหาาเข้ไปยคกบ ลและนาที77สถานการณ์ของเมืองทองที่กําลังบี้อยู่ครับกำลังเข้าได้เข้าเข็มกลายเป็นว่ามันเหลือ10คนหลังจากที่วัฒนากรสวัสดิ์ละครถูกใบแดงไล่ออกจากสนามนะครับเป็นจังหวะบอลที่โคราในสวนกับทิ้งบอลยาวไปให้กับอามาดูออตาราวัฒนากรเนี่ยวิ่งแซงก่อนแล้วนะครับแต่กะจังหวะบอลผิดก็เลยใช้แขนช่วยในการสกัดบอลและผู้ตัดสินเนี่ยมองว่าเจตนาใช้มือเล่นแถมเป็นตัวสุดท้ายด้วยก็เลยโดนใบแดงโดยตรงไปเลยครับแต่10คนของเมืองทองก็บี้ตลอดนะครับ เอาประตูคืนไม่ได้ก็พยายามตั้งเกมบุกสู้ไม่ยอมถอยจนแล้วจนรอดกลายเป็นสวาดแคสต์นีแ่แหละครับนาที88พวกเขามาทิ้งห่าง3-1ต่อคันยุคเปิดเข้าไปในเขตโทษครับชิชนกชัยแสนสุรินทร์มงจัหวะแรกไปติดเซฟแล้วบอลไปเข้าทางของเดนิสมูริโลซ้ำเข้าไปแฮตทริกเลยครับและก็ยังไม่จบครับ นาทีที่90บวกท้ายเกมแล้วครับแทบจะหมดเวลาเดนิสมูริโลไปซัดประตูที่4ของตัวเองในเกมนี้ครับช่วยให้หนคราชศีมาเปิดบ้านชนะเมืองทองไปขาดลอย4ประตูต่อหนึ่งสถิติในเกมนี้น่าสนใจมากครับโคราชครองบอลน,น้อยกว่ามากแค่38%แตครับแต่โอกาสจบสกอร์ทำได้มากกว่า17ต่อ15ครั้งและแน่นอนครับก็มาจากการเล่นบอลยาวโต้กลับเพราะว่าเมืองทองเนี่ยโดนเร็วก็เร่งจะเอาคืนพื้นที่หลังบ้านของตัวเองก็เปิดส่วนที่เหลือนะครับทุกมิติในการต่อบอล ถือว่าสูสีด้วยกันทั้งคู่แมวสีสว่างของทางโคชโจเกมนี้ให้3ามคำเลยครับโหดจริงจริง การเล่นในบ้านบวกกับพลังเสียงเชียร์แม้จะเพียงแค่25%ในสนามแต่ทำให้ทัพแมวเหมียวกลายเป็นแมวทรงพลังครับโดนยิงก่อนตามก่อนใครสนไม่ใช่ปัญหาครับเมื่อพวกเขารวมพลังกันพลิกแซงเล่นดีกว่าสู้กว่าบ้ากว่าไม่รู้จะใช้คำไหนดีครับเกมนี้นะักขอราชศีมานั้นชนะแบบเอาคลาสครับถ้าเป็นภาษามวยเท่ากับว่าสเกมที่พบกับเมืองทองบนไทยลีกฤดูกาลนี้ โคราเน่ไม่แพ้เลยนะครับเสมอที่รังกิเลนหนึ่งหนึ่งและก็มาตะปบฟ้าชัยที่บ้านของตัวเองด้วยส่วนอีกเรื่องที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเดนิสบูริโล่นี่แหละครับยิงคนเดียว4ลูกเป็นแฮตฟิกที่3ในฤะดูกาลนี้ของหัวหอ,อกในวัย28ปีชาวบราซิลรวมแล้ว18ลูกครับตามหลังทางบารอสทาเดรี่ของสุปรกากรเพียงแค่2ประตูเท่านั้นจนเว็บไซต์อย่างกูรดคอมประเทศไทยที่ช่วง1ิปีหลังสุดของบอลไทยเนี่ยนะครับเขาเป็นจอมเก็บสถิติ แล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจทั้งในแล้วก็นอกสนามได้ดีมากๆเอาเป็นว่ากิมมิคต่างๆเนี่ยนะครับเขาสามารถนํามาเล่นเป็นข่าวได้หมดอันนี้ขอชื่นชมนะครับแล้วเขาก็ตีข่าวมาเลยครับว่าเป็นนักเตะคนแรก ที่ยิง4ประตูในเกมเดียวใส่เมืองทองอยู่เต็ดนี่คือของดีครับเกรดหรือว่าดีกรีเนี่ยไม่ได้เวอร์วังแต่น่าคิดไหมครับทําไมถึงยิงได้เยอะขนาดนี้ทั้งที่จริงๆถ้าเกิดว่าใครจําได้ในช่วงโควิดรอบแรกระบาดในบ้านเราเขาก็เดินทางเข้าไทยได้เป็นคนท้ายๆในโคต้าต่างชาติจนมีข่าวหรือว่าโคราเนี่ยอาจต้องเสริมหัวหอกคนใหม่แต่เอาเข้าจริงๆทีมสเปริตของโคชโจโดีมากครับให้ความเชื่อใจแล้วก็กล้าที่จะรอ ก่อจะมาทําร่างกายเรียกความฟิตจับจังหวะฟุตบอลหลีกก äh ็ใกล้จะกลับมาเตะแล้วเหตุผลสั้นๆเลยนะครับที่นักเตะคนนี้กลับมาระเบิดฟอร์มได้เหลือเชื่อจริงๆก็เพราะว่าทั้งในและนอกสนามเขาได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมทีมครับเดนนิสเนี่ยไม่เคยโวยวายครับหรือว่าออกอาการยามเพื่อนไม่ส่งบอลให้เขาเล่นตามเกมและก็ให้ความเคารพเพื่อนร่วมทีมที่สําคัญนอกสนามเนี่ยเขาสนิทกับนักเตะไทยตลอดการเล่นที่เชียงรายโอสถสภา พีทีทีระยองหนองบัวพิชยะจนมาถึงนคนรราชสีมาเขามีเพื่อนเป็นคนไทยแล้วก็ปรับตัวด้วยการพูดไทยด้วยการไร้อีโกโ้คือสิ่งที่พูดง่ายแต่ว่าทำยากแต่สุดท้ายเนี่ยมันเป็นสูตรสำเร็จที่ทำให้เดนิสมูริโร่ก้าวข้ามผ่านมาได้ครับแล้วก็เป็นแข้งฟอร์มฮอตแห่งซีซั่นนี้ซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากการที่เขานั้นไม่ได้เป็นแข้งเกรดหัวกะทิของบราซิลดังนั้นการหอบสตาร์ทมาล่าฝันต่างแดนนอกจากเงินแล้ว ก็ต้องการพิสูจน์ตัวเองด้วยว่าคือของจริงที่ไม่มีโอกาสในถิ่นแซมบ้าที่มีนักฟุตบอลนั้นล้นเหลืออารมณ์เดียวกับเครต้นซินวาเลยครับตอนมาไทยก็โนเนมที่บราซิลเนี่ยเริ่มต้นจากการเล่นฟุตบอลลีกท้องถิ่นแล้วพอมาบ้านเราใครจะไปเชื่อครับเป็นตำนานของไทยลีกกลายเป็นเจ้าของสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดกาลขนาดนี้ไปฟังสัมภาษณ์ของทางโคชโจทีรศักดิ์โพอน้นกับหลังเกมที่ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณรักทีมนี้เกมในบ้านที่เหลืออีก2นัด ถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดจากการประเมินมาตราการในเกมนี้กับเมืองทองแมชกับตราดและก็ท่าเรือคงจะได้ผ่านเกณฑ์เป็น50ซึ่งผมก็วอวยพรให้เป็นแบบนั้นนะครับรับรองทีมเยือนต้องมีเสียสมาธิบ้างหลยครับเพราะนี่ถือเป็นสนามใหญ่ที่จุคนได้เยอะอันดับต้นๆในไทยแล้วบรรยากาศกองเชียร์แน่นๆในฤด,ดูกาลนี้มันไม่ค่อยมีจากพิษโควิด19ยังไงแรงกดดันจากผู้เล่นคนที่12 ว่าช่วยได้แน่นอนครับก็ก่อนอื่นเลยผมว่าต้องพูดถึงแฟนบอลก่อนแล้วกันนะครับมันเป็นเกมแรกนะครับที่กลับมาเล่นในบ้านแล้วหลังจากโควิดนะครับแล้วแฟนบอลเข้ามาได้นะครับอันนี้มันเป็นมันเป็นแรงจูงใจแล้วเป็นแรงกระตุ้นที่ดีมากๆเลยนะครับกับเด็กๆนะครับจะเห็นได้ว่าโอเคล่ะนะครับเกมการเล่นนะครับเราเราเราอาจจะบางช่วงบางบางทีเราตกเป็นรองนะครับแต่ว่าเรื่องของเสียงเชียร์เรื่องของกําลังใจจะเห็นได้ว่าเด็กสู้มากนะครับสู้จริงๆวันนี้ผมให้เครดิต แฟนบอลนะครับแล้วก็เด็กทุกคนที่ลงไปทําหน้าที่ก็เดนนิสเขาผมก็ไม่ได้มีคําถามอะไรกับตัวเขาอยู่แล้วนะครับผมเชื่อมั่นเขาตลอดเวลาแล้วก็วันนี้นะครับเขาก็สามารถที่จะทำสกอร์สีลูกได้นะครับแต่ว่ามันเป็นเดนนิสคนเดียวก็คงก็คงทําให้ทีมยิงสีลูกไม่ได้นะครับเราก็ต้องชื่นชมนะักฟุตบอลทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่ได้โอกาสลงไปผมว่ามันเป็น ผมจะบอกตลอดว่ามันเป็นเรื่องของทีมสปิริตนะครับมันเป็นเรื่องของการที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับถ้ากองหลังหรือประตูเสียประตูเนี่ยนะครับแล้วเดนิสจะยิงสี่ลูกก็คงไม am, ans, sure issimo, ่ทันแหละนะครับแต่ว yeah. ่ามันเป็นเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นกองหลังกองกลางนะครับแล้วก็คนที่สร้างโอกาสให้กับเดนิสนะครับก็อันนี้เป็นผมว่าเป็นรางวัลที่เดนิสเขาทํางานหนักตลอดจริงๆนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมทีมนะครับในการที่จะช่วยนะครับมันก็ทําให้เขาสามารถที่จะจบสกอร์นะครับสี่ลูกสําหรับเกมวันนี้ได้นะครับมมมมมัันนนนกกก็็็็สสาาหหผผเเปปคีีีได้้ทท่อยใ เครดิตกับทุกคนนะครับผมจะบอกตลอดว่าพอวันพรุ่งนี้นะครับเขาก็ไม่ได้มาบอกว่าเดนนิสชนะเมืองทองครับเขาก็จะบอกว่านครราชสีมามาได้สี่ชนะเมืองทองอันนี้คือเป็นทีมที่ผมพยายามที่จะสร้างนะครับแล้วก็พยายามที่จะทําให้มันดีขึ้นต่อๆไปนะครับผมเชื่อว่าเราก็แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะนะครับในการที่จะลอดตกชั้นแล้วก็หลังจากนี้สี่เกมก็พยายามที่จะเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะจบอันดับให้ดีที่สุดนะครับก็ผมว่ายังมีโอกาสนะครับสโมสรเคยจบอันดับเจ็ดที่ดีที่สุดนะครับ ผมก็บอกเด็กว่าเรามาชาเลนจ์มาท้าทายกันหน่อยไหมว่าท้ายสุดเรามีโอกาสแล้วนะครับปีนี้เรามีโอกาสแล้วทําไมเราจะไม่เก็บโอกาสนั้นนะครับก็4นัดสิแต้มก็มาดูกันนะครับว่าเราจะเก็บแต้มได้มากที่สุดเท่าไหร่แล้วเราจะไปจบที่อันดับไหนตอนสิ้นสุดฤดูกาลผมก็อยากให้ทุกคนดูนะครับว่าสนามที่มีแฟนกับไม่มีแฟนมันแตกต่างกันบ้างจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความได้เปรียบเสียเปรียบเกมในบ้านนะครับแฟนบอลสามารถที่จะ ปลุกเล้านะครับปลุกเล้านักฟุตบอลนะครับในช่วงที่เราเป็นรองอะไรเงี้ยนะครับปลุกเล้าให้ให้กลับมาแล้วก็มามามาสู้นะครับก็นะครับผมว่ามันก็ไม่ใช่สนามที่นี่8ปสภาษาสนามเดียวผมว่าทุกสนามนะครับก็เฝ้ารอที่จะเจอแฟนบอลนะครับโดยเฉพาะที่นี่เรารู้อยู่แล้วว่านะครับแฟนบอลเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากที่จะมาเป็นโค้ชที่นี่นะครับก็วันนี้ก็เข้ามานะครับแม้แค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ผมว่ามันก็ช่วยได้เยอะนะครับทำให้เกมสามารถที่จะกลับมาเก็บชัยชนะได้นะครับอันนี้ เกมหน้าเราไปเยือน BG ีนะครับแล้วเรากลับเราเหลือ2เกมนะครับสเกมที่กลับมาเล่นเจอตราดกับเจอท่าเรือนะครับผมไม่ทราบว่าประเมินวันนี้จะได้50%าหรือยังนะครับแต่ถ้าได้แล้วนะครับผมอยากจะให้เข้ามาชมเกมกับตราดกับท่าเรือนะครับให้ให้เต็มนะครับจำนวนอ่าเปอร์เซ็นต์ที่ที่ทางสมาคมได้ได้ให้ผมเชื่อว่านะครับเด็กทุกคนก็พร้อมที่จะทําผลงานให้ดีแล้วก็พร้อมที่จะสู้เพื่อแฟนคลับทุกคนนะครับ ส่วนเมืองทองก็ไม่ชนะใกลเป็นเกมที่3แล้วครับก็ถือเป็นบทเรียนใหม่ของทางโค้ชมาริโอจากการแพ้1ต่อ4ถือว่าเกินคาดแล้วก็เป็นการแพ้สกอร์ห่างสุดส่วนต่าง3ประตูตั้งแต่ผันตัวมารับงานกุนซือแต่ถ้าเกิดเทียบกับซีซั่นก่อนที่มาเยือนที่นี่ผลการแข่งขันมันไม่แตกต่างจากเดิมมากนักครับฤดูกาลก่อนทัพกิเลนพยองก็มาแพ้1ต่อ3บนถิ่นแมวนี่แหละครับถือเป็นของแสลงของกิเลนพอสมควรแต่สิ่งหนึ่งที่ผมขอชื่นชมโค้ชมาริโอยังคงเป็นลูกพี่ที่ดีครับไม่โทษ นักเตะไม่โทษลูกน้องความผิดความพ่ายแพ้เฮียโอรับไว้เองซึ่งหลังเกมมาริโอก็บอกนะครับว่านัดนี้ลูกทีมอาจจะไม่มีประสบการณ์ในการเสียจุดโทษแล้วก็เหลือตัวผู้เล่นน้อยกว่าทําให้ยากต่อการรับมือคู่ต่อสู้และอยากบอกน้องๆว่า อย่าได้แคร์คำดูถูกของคู่แข่งแต่จงใช้ผลงานในสนามของทุกคนในเกมถัดไปเป็นการตอบโต้พวกเขาแทนนี่แหละครับมาริโอการกระทำและคำพูดผมไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมเราเด็กๆเ,เลือดใหม่ของกิเลนถึงสู้ถวายหัวให้สกอขาดแต่รูปเกมเนี่ยใส่กันมันมากไม่มีดึงจังหวะทีมเยือนตัวผู้เล่นน้อยกว่าแต่ก็แลกไม่หยุดนะครับ เจ้าบ้านนี้ก็เล่นเอาใจกองเชียร์จริงๆส่วนตัวผมยกให้เลยนะครับว่านี่คือหนึ่งในคู่ที่ดุเดือดแห่งฤดูกาลเลยก็ว่าได้ส่วนอีกคู่หนึ่งระยอง FC ทีมอันดับสุดท้ายของตารางเปิดบ้านพบกับพีีประจวบอันดับ12เกมนี้ม้านีมังกรหากแพ้เนี่ยจะต้องตกชั้นเป็นทีมแรกทันทีขณะที่ทีมเยือนต่อพิฆาตต้องการสามแต้มเพื่อการันตีการอยู่รอดในลลกสูงสุดซึ่งถ้าเกิดว่าได้ในเกมนี้นะครับสถานการณ์จะดีขึ้นอย่างแน่นอนตัวจริงของระยอง4 4 2ประตูเป็นอนุสิตเติมมี4กกออองงงหลััแซ้าาย,ยดรนเื แบ็คขวาวสาัสุศิวกิจภูศรีฤทธิ์คู่เซนเตอร์อดัมมิเตอร์จับคู่กับสุวัสดิ์จันบุญพาปีอีกซ้ายเทพิทักษ์ภูลจวงปีขวาโกชิโอคุโบคู่มิดฟิลด์ตรงกลางเป็นชินวัตรวงชัยจับคู่กับอนุชิตเงินบุคคลแล้วก็2ศูนย์หน้าเมธีสารคำกับอาเดกิโซพิทบูส่วนพีทีประจวบ54-1นะครับประตูเป็นขวัญชัยสุกล้อม5กองหลังจากซ้ายไปขวามีเอ็นแรมซี่อัดยอมฟิลิปโปสยานอัดนันโอลาโฮวัชพีรวัตรอ แล้วก็สรันอยู่อินตาราชส่วน4มิดฟิลครับปีกซ้ายอมรธรรมนามปีกขวาอนาวินจูจีนมิดฟิลคู่กลางชุติพลทองแท้กับวันเฉลิมยิ่งยงและศูนย์หน้าตัวเป้าเป็นวิลเลนโมตาเกมในครึ่งแรกเนี่ยเริ่มไป4นาทีประจวบนำเร็วครับวันเฉลิมยิ่งยงวางบอลไปและเอรแรมซี่เนี่ยบรรจงครอสไปเข้ากรอบเขตโทษ Motor, วิลเลนโมตาบอลเล่เข้าไปไม่เหลือเลยครับหนึ 1, 0, แต่ว่านาที18 ยอดรักนามเมืองรักครับนามระยองกลับเข้าสู่เกมครับซัดเต็มข้อครับโอ้โหบอลพุ่งเสียบสามเหลี่ยมสุดงามเลยครับตีเสมอ1ต่อหนึ่งแต่ว่านาที23ชุดทีพลทองแท้นไนหลบอลให้กับวิเลนโมต้าหลุดเข้าไปยิงสวนตัวของอนุสิตเตมิมมีผู้ช่วยผู้สิทน์นยกธงล้ำหน้าแต่พอมีการเช็ค VAR ผู้สินยืนยันให้ได้ประตูครับประจบขึ้นนำสอต่อหนึ่ง แล้วก็มนันหนีเป็น31ในช่วงครึ่งหลังนะครับนาที61อ e ีรแรมซี่เนี่ยเบียดชนะทางวัสุศิวกริทแล้วก็เปิดให้กับโมตาวอลเล่เข้าไปเป็นแฮตทริกของเจ้าตัวในเกมนี้ครับปิดเกมให้ประจวบบุกมาเก็บ3คะแนนแล้วก็ส่งม้านินมังกรระยองเอฟซีตกชั้นเป็นทีมแรกในฤดูกาลนี้สถิติเอาจริงๆนะครับน่าเสียดายแทนเจ้าบ้านเพราะว่าครองเกมเหนือกว่า5 7ต่อ43เปอร์เซ็นต์แต่ความคมในพื้นที่สุดท้ายไม่มีครับทั้งที่โอกาสยิงเข้ากรอบก็ไม่ต่างกัน5ต่อ4ครั้ง แต่มันกลายเป็นว่าโอกาสของประจวบทีมเยือนครับ4ครั้งของพวกเขาได้มา3ลูกขนาดที่ตัวของระยองเองยิงเข้าแค่ลูกเดียวและมาจากการยิงไกลของยอดรักนาเมืองรักก็บอกเลยนะครับว่าลูกแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆครับ และแน่นอนบอลสายติดไซก้อยเอาไปเลยนะครับลูกยิงสุดสวยประจําสัปดาห์และติดลูกยิงแห่งปีแน่นอนแล้วก็ฝายจัดนะครับผมบอกเลยว่าลําบากใจนะครับถ้าเกิดจะส่งลูกไหนประกวดบูสกัตอวอร์ดเพราะว่าฤดูกาลนี้มันมีหลากหลายลูกที่ซัดได้อย่างเฉียบขาดจริงๆระยองตกชั้นเป็นทีมแรกเรียบร้อย หลังจากนี้เหลืออีก4เกมบนเหล็กสูงสุดก็ต้องไว้ลายนะครับตามวิถีมืออาชีพซึ่งผมชื่นชมระยองเนี่ยเป็นทีมที่ควรจะได้รับการสันเสริญครับพวกเขาทรหดอดทนมากเจอทั้งเรื่องของโควิดในพื้นที่งบประมาณในการสนับสนุนเงินลิขสิทธิ์ในการถ่ายท่าสดที่ยังไม่ได้แต่ก็ยังยืนหยัดกัดฟันสู้ถ้าเป็นมวยเนี่ยคือโดนนับทุกยกแต่ไม่ยอมจะน็อกครับยังสู้ต่อ เอาให้ถึงราครังยกสุดท้ายก็เป็นว่าถึงแม้จะลาแล้วแต่อย่าลาลับครับวันข้างหน้าในศึกไทยลีกหนึ่งผมหวังว่าพวกคุณจะกลับมาได้นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้รวมถึงอวยพรให้นักเตะทุกคนที่เล่นเพื่อสมโมสรเล่นเพื่อตัวเองและผลงานมันจะตอบแทนคุณในช่วงจบฤดูกาลยยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า หลายคนในทีมมีหลายสโมสรในไทยลีกหนึ่งสนใจแน่นอนครับขณะที่พีีประจวบได้31แต้มแล้วขออีก3คะแนนละกันนะครับจาก4เกมที่เหลือก็จะก,การันตีการอยู่รอดบนไทยลีกต่อไปได้มาถึงจุดนี้แฟนบอลชาวประจวบผมก็เชื่อเลยนะครับว่ามีความสุขมากรวมถึงเหล่านักเตะ แล้วก็โคชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลที่คงจะแฮปปี้ไม่แพ้กันคนที่อยู่คำสุขอีกหนึ่งคนแต่เหนื่อยมากเรียกได้ว่าเป็นเบื้องหลังที่แทบจะลากเลือดคือนายกเกียร์ครับคุณทรงเกียริลิมอรุณรักประธานสมโมสรทำเพื่อทีมาตลอดแล้วก็ทำเพื่อจังหวัดจริงๆ แต่ไม่ขอออกหน้าออกตาแต่เบื้องหลังเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อทีมและควรได้รับคําชมหากว่าสามารถผ่านฤดูกาลที่มันยากลําบากแบบนี้ไปได้ก็ติดตามกันได้นะครับเดี๋ยววันนี้มีเตะกันอีก4คู่ผมก็จะมาสรุปให้ฟังในวันรุ่งขึ้นต่อไปพร้อมกับหลังเกมสถิติหรือว่าบทสัมภาษณ์อะไรที่คิดว่ามันเป็นจุดสําคัญที่พวกเราควรจะรู้นะครับและทั้งหมดนี้คือคิดไซคโค เบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับ2ช่องทาง YouTube กด Subscribe พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนใน Facebook ก็ like, กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ที่เราทำขอบคุณสำหรับกำลังใจแล้วก็ยอดวิวทุกครั้งที่เห็นนะครับเป็นกำลังใจให้เรามีแรงในการทำคลิปเสิร์ฟพวกคุณอย่างแน่นอนเรื่องอะไรที่ติดค้างไว้เสิร์ฟไม่ทันในช่วงฤด,ดูกาลกำลังแข่งขันปิดฤดูกาลยังคงทำให้ดูอย่างแน่นอนใครสงสัยอะไรที่ส่งเข้ามาในอินบ็อก หรือว่าในคอมเมนต์เราตามอ่านเสมอนะครับแล้วเดี๋ยวจะทำให้ดูอย่างที่พวกคุณอยากดูเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ